Buongiorno ครับผมรายการยุโรปวิเคราะห์กับผมวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะครับผมวันนี้ลุงรู้สึกตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากผมได้ทักทายเป็นภาษาอังกฤษนะแล้วก็พอถูกต้องแล้วครับเพราะผมอยู่อิตาลีเป็นเมืองที่ผมใฝ่ฝันมากที่สุดเลยก็คือเมืองโรมนะครับคลิปนี้นะครับไม่ได้เกี่ยวกับเที่ยวอย่างเดียวผมขอเกริ่นคร่าวๆหน่อยแล้วก็ออกตัวหน่อยผมเป็นแฟนโรม่านะคลิปนี้จะเกี่ยวกับโรม่า RS โรม่าก็ไม่ว่าใครจะเป็นแฟนยูเว่แฟนอินเตอร์มิลานแฟนนาโปลีหรือเป็นแฟนพรีเมียร์ลีกถ้าไม่ชอบดูก็ปิดไปได้เลยผมไม่ว่าอะไรนะครับเพราะว่าคลิปนี้เกี่ยวกับโรม่าอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าวันอาทิตย์นี้ผมจะมีตั๋วหรือเปล่าเพราะวันอาทิตย์นี้โรม่าจะเตะกับบราซิโอพอดีเลยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเข้าไปถ่ายเลยนะแต่ข้างหลังผมเนี่ยเป็นไอ้เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกผมก็ลืมไปแล้วสิเอาไปว่ารุ่นแล้วละกันว่าไอ้สิ่งก่อสร้างข้างหลังเนี่ยมันคืออะไรโอเคเพิ่งอ่านไปเมื่อกี้เองจริงๆคือไอ้ตรงเนี้ยมันคือโคโลเซ่เลยใช่ไหมออกโคโลเซ่เหรอออกเสียงงี้เปล่าวะโคโลเซ่โลโอเดี๋ยวอ่านอีกทีนะจะได้รู้กันโคโลเซโอโคโลเซโอไม่รู้ออกเสียงถูกป่ะนะแต่ก็เดินตามไปเลยครับแม่มันอลังการจริงๆเลยอ่ะตามเลยครับในคนเยอะมากอ่ะเพราะว่าจะถึงตรงน้ำพุอ่ะนะเดี๋ยวผมจะเอาเหรียญโยนลงไปด้วยโอ้คนมันมาจากไหนกันบ้างหมดเลยเขาบอกว่าถ้ามาน้ำตกนี่อีกนะและให้โยนเหรียญเนี่ยลงไปข้างหลังเดี๋ยวได้กลับมาอีกทีเดี๋ยวผมขออธิษฐานก่อนว่าก็คือโรม่าเนี่ยจะได้สกูนิโต้นะแล้วผมจะกลับมาอีกทีโอเคไปแล้วครับเดี๋ยวได้กลับมาอีกทีถ้าช็อปโรม่าอยู่ในเมืองหน่อยก็คงจะดีนะครับนี่อยู่ข้างนอกเลยมีอยู่ช็อปนึงอยู่ข้างนอกเลยมีช็อปใหญ่ๆเป็นทั้งหมด2อันนะอันจะอยู่ข้างนอกหน่อยงานจะอยู่ในเมืองตอนนี้ผมมาอยู่ข้างนอกนะไม่คิดว่ามันจะไกลขนาดนี้ไม่ใช่อะไรหรอกโอ้ไม่รู้ถึงหรือยังเนี่ยเดี๋ยวหาต้องหาอีกทีแล้วก็เป็นถึงจนได้นะครับข้างหน้าผมนี่เองหัวกว่าจะหาได้ทำไมไม่ไปเปิดในมือวะอันนี้ก็ลดราคานะนี่เท่าไหร่นะเนี่ยที่ใส่เครดิตครับ3ยูโรแล้วผมก็มาเจอแล้วครับเดินมาตั้งนานเจอจนได้นะเห็นไหมหมาป่านะแล้วก็มีฝาแฝดที่บอกว่า
ขาเป็นเรื่องเล่าว่าสร้างกรุงโรมเห็นยังไอตอนจะเจอก็เจอเลยนะไม่ต้องหาไอโรม่าช็อปเนี่ยอันนี้ผมเดินมาแบบว่าโดยบังเอิญเลยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่ามีอะไรบ้างผมเลือกไม่ถูกเลยเลือกไม่ถูกจะเอาเดอรอซี่ไหมเดี๋ยวจะเอาต๊อตตี้เลือกไม่ถูกจริงรองเท้ากางเกงในเป็นไงโปสเตอร์ต๊อตตี้เท่าไหร่9ยูโร10ยูโรนะเอาเสื้อป่ะเอาป่ะ70ยูโรเสื้อชั้นในครับกางเกงในตอตติเป็นงีไงครับเมื่อกี้เจอร้านโดยบังเอิญนะผมได้จัดมา1ใบนี่ผมมาเตะพรุ่งนี้ครับเจอกับบราซิลแล้วก็โปสเตอร์1ใบเดี๋ยวจะถ่ายภาพไปให้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวผมกลับแยมก่อนดีกว่าผมปวดขามากไม่ใช่